เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ6กันยายน2566มาอัปเดตข่าวดีกันนะคะนายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลไม่มีเวลาฮันนีมูนต้องทำงานทันทีตั้งเป้าดิจิทัลวอลเล็ตได้ใช้ภายใน1กุมภาพันธ์นี้และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมส.ส.พรรคเพื่อไทยประจำสัปดาห์ที่ห้องประชุมชั้น2โดยกล่าวในการเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงให้กำลังใจในการบริหารราชการแผ่นดินและวันนี้ได้หารือเรื่องแนวทางการทำงานของรัฐบาลร่วมกับรัฐมนตรีทั้ง16คนแล้วและเมื่อได้แถลงนโยบายแล้วรัฐบาลจะสามารถบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างเต็มที่พร้อมย้ำว่ารัฐบาลไม่มีช่วงเวลาฮันนีมูนเพราะเป็นรัฐบาลของประชาชนต้องทำงานตลอดเวลาและเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยทันทีเนื่องจากสังคมมีความคาดหวังสูงมากซึ่งหลายเรื่องเป็นปัญหาใหญ่อาจเกี่ยวข้องกับกฎหมายด้วยที่ต้องใช้เวลาแต่ระหว่างนี้เรื่องที่สามารถดำเนินการได้จะเร่งทำทันทีโดยหนึ่งในนโยบายที่จะดำเนินการในการประชุมครม.นัดแรกก็คือการจัดการปัญหาเรื่องภัยแล้งปัญหายาเสพติดและปากท้องของประชาชนรวมถึงเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตที่ได้เร่งประสานกับหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานเพื่อผลักดันให้สำเร็จคาดว่าจะทำได้ในเดือนกุมภาพันธ์นี้และเป็นการแจกครั้งเดียวอัปเดตข่าวดีนายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลไม่มีเวลาฮันนีมูนต้องทำงานทันทีตั้งเป้าดิจิทัลวอลเล็ตใช้ได้ภายใน1กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะคะ